ไทยโกยร้อยล้านค่ะญี่ปุ่นคลั่งกล้วยไทยมากๆเลยนะคะส่งไปเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะแล้วค้าปลีกใหญ่นะคะเขาซื้อล่วงหน้าถึง 5,000 ตันเลยค่ะคราวนี้นะคะมากับเรื่องของกล้วยๆนะคะเรื่องกล้วยๆที่จะโกยรายได้ให้ประเทศไทยค่ะนับร้อยล้านเลยทีเดียวเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยค่ะก็คือเรื่องของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะหรือ DIPT ค่ะระบุว่าในปี2567นี้นะคะคณะผู้ซื้อข้าวจากญี่ปุ่นเขาจะเดินทางมาเซ็นสัญญากับเมืองไทยอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อจะซื้อกล้วยเราค่ะจำนวน 5,000 ตันนะคะคิดเป็นเม็ดเงินที่ลงสู่เกษตรกรไทยโดยตรงเนี่ยก็คือ100ล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะเขาเปิดเผยว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เขาชอบกล้วยมากๆเลยชอบกินมากๆเพราะว่ามันอร่อยคุณค่าทางอาหารสูงแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะเข้าถึงง่ายสามารถนำไปแปรรูปเป็นขนมอะไรได้สารพัดชนิดเลยแต่ว่าที่ญี่ปุ่นน่ะปลูกกล้วยไม่ได้มากเหมือนเมืองไทยค่ะเขาปลูกได้ปริมาณน้อยเนื่องจากว่าภูมิอากาศเนี่ยไม่อำนวยนะคะพื้นที่ก็ด้วยเนาะพื้นที่เขาอาจจะจำกัดอะแล้วก็เป็นเกาะเนาะเรื่องของน้ำเรื่องของฝนอะไรมันจะไม่เหมือนเมืองไทยอะดังนั้นในแต่ละปีค่ะเขาก็เลยต้องนำเข้ากล้วยมาจากต่างประเทศนะคะปีหนึ่งไม่ใช่น้อยเลยคุณผู้ชมเป็นล้านตันมากกว่าล้านตันอีกด้วยซ้ำนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไทยก็ส่งออกกล้วยเป็นอันดับที่2ของอาเซียนนะคะรองมาจากฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นอันดับที่20ของโลกด้วยส่วนประเทศที่ผลิตกล้วยได้มากที่สุดอันนี้ของแถมนะก็คืออินเดียกับจีนค่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องกล้วยของประเทศไทยนะคะว่าเมื่อวานเนี้ย13พฤษภาคม67ค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาเปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่ได้เข้าไปสำรวจสินค้าไทยในซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังของญี่ปุ่นซูเปอร์นี้นะเขามีชื่อว่าเบเชียนะที่สาขาโทมิซาโตะจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วคุณภูมิชัยเนี่ยก็พบว่ามันมีผลไม้กับสินค้าไทยเนี่ยหลากหลายชนิดเลยเอาไปวางจำหน่ายนะคะแต่ไฮไลท์นะก็คือกล้วยหอมของไทยเราเนี่ยแหละค่ะเป็นกล้วยหอมจากอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาจ้าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นเขาทำสัญญานะเขาตกลงกันปากเปล่าเอาไว้แล้วมาประชุมอะไรกันเรียบร้อยนะแล้วเขาบอกเลยว่าเขาจะซื้อล่วงหน้านะ 5,000 ตันคิดเป็นมูลค่า100ล้านบาทนี่แหละอย่างที่บอกไปเนี่ยญี่ปุ่นนะยังให้สิทธิพิเศษยกเว้นภาษีนำเข้ากล้วยจากประเทศไทยค่ะเป็นจำนวน 8,000 ตันเออ 8,000 ตันนี่คือโควต้าที่เราได้นะแต่ว่าที่ผ่านมาไทยใช้โควต้าเนี้ยไม่ถึง 8,000 ตันคุณผู้ชมแล้วตอนเนี้ยเขาบอกว่า 5,000 ก็เอามาทำสัญญากันเลยนะที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยเราเนี่ยทำได้เนี่ยปีนึงเนี่ยตกไม่ถึง 3,000 ตันด้วยซ้ำนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้พอเวลาเขาบอกว่าเขาต้องการ 5,000 ตันอ้าวคราวนี้แหละเราคนไทยเมืองไทยเนี่ยแหละค่ะเกษตรกรไทยก็เลยต้องเร่งเป้าส่งออกสินค้ากล้วยไทยกันแล้วค่ะถามว่าส่งไปเนี่ยมันจะเสียเร็วไหมกล้วยมันเป็นผลไม้ที่สุกเร็วนะเราจะต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นนู้นน่ะข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรามีนวัตกรรมค่ะที่เรียกว่าไมโครนาโนบับเบิ้ลของมหาวิทยาลัยล้านนาค่ะมาช่วยยืดระยะเวลาการสุกของกล้วยที่จะส่งไปขายด้วยเอาแล้วถามว่าจะกินกันหมดเหรอจะกินกันไหวเหรอ 5,000 ตันเนี่ยมันจะเข้าถึงผู้บริโภคทั่วไหมมันจะขายที่ไหนก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าตกลงกันเรื่องนี้เขาไปคุยกันกับซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าใหญ่อย่างเบเซียไว้แล้วนะเขาคุยกันเรียบร้อยเพราะว่าเบเซียเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะคะเป็นเจ้าใหญ่ของญี่ปุ่นเขานะคะสาขามากถึง125สาขาอันนี้เฉพาะสาขาของเขาเองนะยังไม่นับร้านที่เข้าร่วมอีกนะมีร้านค้าที่เขาเข้าร่วมโครงการด้วยแล้วเขาไม่ได้ขายแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าใหญ่เจ้าดังแค่นี้นะนอกจากนี้นะคะเขายังมีแพลตฟอร์มค่ะที่ชื่อว่า OISIC นะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับขายอาหารพร้อมทานที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะห้างและร้านค้าในโครงการเนี่ยมันมีทั้งหมด133สาขาทั่วญี่ปุ่นนะทั่วเกาะเล็กๆของเขาเนี่ยมีเป็นร้อยนะเขากำหนดให้จัดงานไทยเฟสติวัลทั่วเลย133สาขาเนี่ยนะคะเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ละค่ะมีงานไทยเฟสติวัลนะซึ่งจะมีทุเรียนของไทยนะแล้วผลไม้ไทยๆเนี่ยไปจำหน่ายด้วยนะคะ
นอกจากนี้นายภูมิธรรมค่ะเขายังให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยกระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาคุยกันเพื่อจะนำไปใช้กับผลไม้ไทยอื่นๆด้วยให้สามารถส่งสินค้าไปได้สดแล้วก็น่ารับประทานจากการผลักดันการขายกล้วยหอมไทยมาญี่ปุ่นครั้งนี้มันประสบความสำเร็จแล้วนะต่อไปจะทำเพิ่มขึ้นอีกไปต่อยอดกับผลไม้อื่นๆอีกเพื่อจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีช่องทางจำหน่ายมากขึ้นอยากจะพัฒนาเกษตรกรให้มากขึ้นเป็นเกษตรสมัยใหม่เอาวิทยาการเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากอ่ะแบบนี้นะคะดีจริงๆเลยนะคะก็นี่แหละค่ะเรื่องกล้วยๆนะคะที่มอบเม็ดเงินให้ประเทศไทยเป็นร้อยล้านเลยค่ะสมเป็นอาหารมงคลของชาวไทยเราจริงๆนะคะต้องบอกเลยว่านี่คือทรัพย์ในดินของไทยเราแท้ๆเลยนะคะญี่ปุ่นบอกว่าฉันกินหมดส่งมาเถอะพี่ไทยเธอผลิตให้พอก็แล้วกันฉันฟาดไม่เหลือแล้วจ้ะ